บ้างจากแบบผ่านข่าวต่างๆสภาพจิตใจเป็นไงครับสภาพจิตใจตอนนี้ก็มีดีขึ้นแหละครับได้ชมคลิปที่แบบว่าแซวออกมาพูดก่อนได้ดูครับได้ดูได้คุยกับน้องไหมว่าก่อนที่ออกมาพูดกันหรือยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเลยตั้งแต่ที่จบกันไปก็คือไม่ได้มีติดต่อกันเลยครับอย่างในส่วนเราเห็นที่มันไปต่อไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่น้องว่าแหละว่ามันคือรวมๆแล้วเนี่ยมันเรื่องของเรื่องของการทำความเข้าใจกันว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเรียกว่าคุยกันแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันก็คืออย่างที่น้องบอกเลยว่าเราทั้งสองคนปรับกันมาแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนกับมีปัญหานิดหน่อยก็ถึงแยกกันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างคือเหมือนกับผ่านกระบวนการนั้นมาทั้งหมดแล้วรับประคับประคองกันมาดีแล้วครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอะไรโอ้ผมว่าก็หลายๆเรื่องเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแหละครับผมมีจริงๆแล้วตอนที่คุยตัดสินใจคือแบบมันคุย face to face มั้ยหรือว่ายังไงหรือว่าอ๋อถ้าตอนนั้นคือโทรศัพท์ครับไม่ได้เจอหน้าไม่ไหวไม่ได้เจอหน้ากันเลยหลังจากนั้นใช่ใช่ไม่ได้เจอหน้าแล้วก็ใช่ครับก็ไม่ได้มีการติดต่อเลยครับไม่ได้พิมพ์ด้วยตอนที่น้องมันทำให้เราญาณเตือนอะไรเราไหมคะว่าความรักคนนี้มันน่าจะเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะสัญญาณเตือนจริงๆมันก็ไม่มีนะแต่ว่ามันแค่ว่าก็จะเห็นอยู่แล้วว่าหลายครั้งที่ความคิดเราอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่ามันก็ผมก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของสัญญาณเตือนเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็เหมือนพอถึงจุดนึงแล้วเราก็ต้องมาคุยกันว่ามันอาจจะเรียกว่าสุดได้เท่านี้นะตอนที่น้องเป็นคนเอ่ยปากหรือว่าขอเลิกเองก็มีครับก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายอ่ะเราตกลงกันแล้วว่าโอเคนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันเฮิร์ตหนักไหมน้องตอนนั้นที่แบบว่าตัดสินใจแล้วว่าคู่เราความสัมพันธ์เรามันไม่ได้ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยก็มีครับมีอยู่แล้วอ่ะก็เป็นมนุษย์อะเนาะมันก็ต้องแบบมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าทั้งผมทั้งน้องเนี่ยจะมีวิธีการฮีลตัวเองยังไงบ้างครับผมหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนหรือไม่ก็อยู่กับคนใหม่แต่ตอนนี้ก็อยู่เดียวครับผมในเรื่องของการใช้ชีวิตหรอครับหรือว่าได้แล้วก็จริงๆก็ถือว่าดีขึ้นในขั้นนึงแหละครับแต่ก็ยังไม่ 100%ยังไงครอบครัวเองให้กำลังใจยังไงบางช่วงนั้นคือต้องพาเราออกไปเที่ยวหรือว่าต้องอยู่กับเราหรือไงก่อนหน้านี้พี่มาจะบอกว่าน้องเป็นคนที่ถ้าจะเศร้าก็คือเศร้าสุดเลยจะดิ่งอ๋อก็จะมีแม่กับเพย์บอยเนี่ยแม่กับเพย์บอยแล้วก็ทุกคนแหละก็เหมือนว่าชวนให้ออกไปข้างนอกหรือว่าวันที่แบบผมแบบไม่อยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกออกไปหาเพื่อนไหมอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็จะรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมจะออกไปเรารอให้ทางน้องเขาออกมาพูดก่อนนะคะหรือว่ายังไงเพราะว่าในโซเชียลก็ทุกคนก็โฟกัสผู้เราครับผมก็จริงๆก็จะมีพี่นักข่าวได้แบบส่งหรือว่าโทรมาถามบ้างแล้วแต่ว่าผมก็ได้แจ้งว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดทีเดียวนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็คือก็ไม่รู้ว่าก็จะให้ไปเรียกมาก็เกรงใจเหมือนกันครับผมน้องในความสัมพันธ์เองอะไรเงี้ยพอมันจบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรากับน้องคือตอนนี้มันสามารถที่จะแบบพูดคุยหรือต้องใช้เวลาแบบจะนี้ไปอีกก่อนที่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยผมเองก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ได้มีการติดต่อกันแต่ว่าผมเองก็จะแบบส่งสารไปผ่านคนใกล้ก็ใช่คนใกล้ตัวเขาว่าก็ฝากดูแลน้องเขาด้วยหรือไม่ก็เป็นคนที่ทั้งเราก็น้องเนี่ยรู้จักเขาเองก็จะแบบพอเห็นข่าวก็จะแบบผมมาถามว่าเป็นยังไงบ้างผมก็เลยบอกว่าก็มันเป็นอย่างที่ข่าวบอกแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไปหาหรืออะไรเงี้ยก็ฝากดูแลเขาด้วยอย่างน้องบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเราเราโอเคครับเราโอเคก็อย่างที่บอกแหละว่าตอนที่สุดท้ายที่เราแบบเรียกว่าคุยตกลงกันหมดแล้วมันเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่จบมันแค่นั้นนะเราอาจจะเรียกว่าใช้คำว่าเกลียดก็คืออาจจะแบบแค่ว่ามองหน้ากันไม่ติดหรือเปล่าคือทั้งเราก็น้องเนี่ยรู้จักเขาเองก็จะแบบพอเห็นข่าวก็จะแบบผมมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง
ผมก็ได้บอกว่าเออก็มันเป็นอย่างที่ข่าวบอกแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไปหาหรืออะไรเงี้ย ก็ฝากดูแลเขาด้วยอย่างน้องบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเราเราโอเคครับเราโอเคเพราะอย่างที่บอกแหละว่าตอนที่สุดท้ายที่เราแบบเรียกว่าคุยตกลงกันหมดแหละมันเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่จบมันแค่นั้นนะเราอาจจะเรียกว่าใช้คำว่าเกลียดก็คืออาจจะแบบแค่ว่ามองหน้ากันไม่ติดหรือเปล่าคือถ้าเกิดอยู่กันตรงนั้นผมแค่อยากให้เป็นแบบว่าวันนึงเนี่ยเราเจอกันแล้วเราอยู่แบบยิ้มให้กันได้ยิ้มให้กันได้ก็คือหยุดก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันตกลงกันแล้วว่าดีกว่าที่จะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเป็นเหมือนที่น้องพูดว่าเลิกการทักทายยังรักกันอยู่ก็ยังก็รู้สึกแหละครับที่ผ่านมาที่มันไปด้วยกันไม่ได้คืออะไรที่มันไม่เข้ากันมันเป็นเรื่องมีการทะเลาะกันไหมหรือว่ามันคือไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่เลยใช่เอาอย่างนี้ถ้าเลิกใช่เพิ่มเลิกครั้งที่ยังรักกันอยู่แสดงว่ามันก็อาจจะกลับมารักกันได้อีกหรือเปล่าอันเนี้ยผมก็ผมตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็เห็นแบบหลายคอมเมนต์นะคือผมก็ได้ตามข่าวแล้วได้ตามข่าวก็เห็นแบบหลายคอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นเพราะว่ารักกันไม่มากพอหรือเปล่าถึงต้องเลิกกันอะไรเงี้ยจริงๆความคิดเหล่านั้นครับก็ไม่ได้ผิดคือต่างคนก็ต่างคิดได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอ่ะสำหรับคนที่ผมที่อยู่ในจุดที่มองเห็นของคนทั้งสองคนนะผมมองว่าเพราะว่าเรารักกันมากพอที่จะไม่ทำร้ายกันไปมากกว่านี้มากกว่าอย่างคนรอบข้างเราใครขับตกใจคนรอบข้างเราก็ตกใจเหมือนกันเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนเองก็มีถามครับมันทำให้เรากดดันหรือว่ารู้สึกแซดเดิมไหมคะคนรอบข้างก็คือแค่แบบบอกให้เขารับรู้เขาก็จะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเดี๋ยวรอให้เราดีขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้มีเพื่อนที่สามเข้ามาใช่ครับไม่มีเลยเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเลยจริงๆครับแต่เหมือนก่อนนี้ก็มีข่าวว่าน้องแบบไปหาแฟนเขาอะไรเงี้ยมันโดนโยงมันด้วยระหว่างที่เรายังไม่ได้ออกกันอะไรครับผมอันนั้นก็เห็นข่าวแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ก็ตามที่น้องว่านี่แหละขัดใจอีกนานไหมคะครั้งนี้ว่าณวันนี้มันดีขึ้นหรือยังก็ดีคืออย่างที่บอกแล้วว่ามันก็ดีขึ้นจากตอนที่ช่วงแรกมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแค่ไหนก็ยังตอบไม่ได้คือแค่ว่ายังไม่ครบ 100% แค่นั้นเองก็ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆไปก่อนแล้วยังเปิดอ่านไลน์ใส่ดูไลน์เก่าๆคำถามเรามาช่วยหรือเรามาอะไรนะมาทับถมได้จริงๆก็ไม่มีแล้วคือถ้าเกิดอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะไปเหมือนกับถ้าเราเปิดเราก็สามารถพิมพ์หาเขาได้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้บล็อกการติดต่ออะไรกันไม่มีครับไม่มีครับก็คือก็พร้อมที่จะเจอพูดคุยได้ใช่เจอได้สำหรับคนเราใช่ไหมใช่ครับนอกแล้วอย่างวันไปที่เขาถามหาว่าแบบพี่แพรว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจริงๆวันนั้นผมก็ถามน้องเขาว่ารู้ไหมน้องบอกว่าหนูรู้หมดแล้วหนูเห็นข่าวหมดแล้วเขาคงเห็นข่าวเขาแหละแล้วเราตกใจไหมว่าเอ้ามันใหม่ไปใช่ใช่ผมเองก็คือเขาเล่น TikTok เขาเล่น Facebook เขาก็จะเห็นข่าวจริงๆแล้วก็มาถามเขาไม่ถามเขาโตมากนะเขาน่าจะรู้ว่ายังไม่ควรถามนะตอนนี้หรือเปล่าต้องบอกให้แฟนแล้วการที่เขาพูดทางจิตใจเราทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนเลยครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เรียกว่าเป็นห่วงของพวกเราทั้งคู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าผมเชื่อว่าเวลาเนี่ยจะฮีลเราทั้งสองคนให้มันผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับผมพร้อมเปิดใจยังคะพร้อมเปิดใจตอนนี้หรอเขาไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอ่ะมันจะเปลี่ยนไปไหมน้องแบบมองความรักสัมพันธ์ต่างๆอ๋อก็ไม่ขนาดนั้นซึ่งการที่เราได้คบกับน้องก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกับเด็กกับไม่ใช่เด็กก็คือกับเด็กอายุเท่านี้เด็กอายุที่แบบเด็กกว่าเราเนี่ยหรือว่าความคิดเขาเป็นยังไงเราก็ได้แบบกับดีที่ได้มาเรียนรู้กันแหละวัยขนาดนี้ยังได้ไหมคะว่าต้องต่อไปอะไรเงี้ยต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้อ๋อจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเยอะครับใช่ก็คือใช่เนาะใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ